ช่วงนี้ไม่รู้ฝนกับหุ้นอะไรตกบ่อยกว่ากันนะคะที่ถ่ายทำอยู่ฝนก็ตกไปด้วยหลายคนนะคะมีเงินแต่ไม่กล้าไปลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถมีความมั่งคั่งแบบก้าวกระโดดขึ้นได้ถ้าสมมติแบบเราเป็นคนทำงานประจำหรืออะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งคือต้องให้เงินทำงานแต่หลายคนแบบเฮ้ยไม่มีเวลาฉันจะแบบเล่นแล้วฉันจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะทำแบบเฟื่องได้นะคะเอาเงินไปฝังไว้ในหายต่อเล่นแบบนั้นมันไม่งอกเลยค่ะเราไม่มีเวลาแต่เรามีเทคโนโลยีนะคะวันนี้มีหนึ่งแอปที่เขาใช้ Big Data เนี่ยมาช่วยในการคำนวณด้วยว่าเอ๊ะกองทุนของเราจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยมันดีกว่าหุ้นเพราะว่าบางทีหุ้นมันแบบผันผวนเยอะใช่ปะกองทุนปุ๊บเรามีฟันแมเนเจอร์หรือเรามีคนที่เขาเอาเงินของเราไปทำงานให้กับแบบสิ่งต่างๆงอกเงยไปอีกนะคะดังนั้นกองทุนเซฟกว่าค่ะแอปนี้เลยค่ะ K My Fund ฮิหัวใจสำคัญของการลงทุนเนี่ยให้มันแบบไม่รู้สึกตุ้มตุ้มหน่อมต่อมเกินไปถ้าคนที่เขาเล่นกันจริงจังเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความสมดุลค่ะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติเราแบบเป็นคนเสี่ยงใช่ป่ะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอหรอกนั่นแหละค่ะเราก็อาจจะได้ผลกำไรที่สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันฮวบมันก็ฮวบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนแบบอุ๊ยเซฟโซนค่อยๆก้าวอย่างเงี้ยกลัวมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาน้อยนะคะดังนั้นเราต้องบาลานซ์กันไปอาจจะมีตัวที่ดีตัวที่แบบผันผวนสูงตัวที่นิ่งๆหน่อยถ้าพอร์ตถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะคะมันก็จะเป็นอนาคตที่สดใสของเรานั่นเองนะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงเอาแอปนี้มาเพราะแอปนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของความสมดุลมากๆ K My Fund นะคะเขามี Big Data แบบที่บอกไปแล้วก็สิ่งที่เห็นเรื่องของความสมดุลเลยเขาเรียกว่า Fit Line Fit Line คืออะไรไม่ใช่เส้นกล้ามท้องนะคะโอ้โหเล่นฟิตเนสมา Fit Line ขึ้นเลย Fit Line นะคะคือเส้นที่ทำให้เราเกาะกับความสมดุลของความเสี่ยงที่เรายอมรับได้คือเข้ามาในแอปนี้นะคะตั้งแต่แรกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการให้กรอกความเสี่ยงหรือว่าใครเคยไปซื้อกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากรอกแบบสอบถามอยู่แล้วว่าอันไหนคือความเสี่ยงที่เรารับได้เสี่ยงน้อยหน่อยก็จะเป็นแบบนึงเสี่ยงสูงหน่อยก็จะเป็นแบบนึงนะคะเริ่มจาก S ค่ะคือรับความเสี่ยงได้น้อยในระดับ1ถึง2 M รับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นอีกนิดในระดับ3 4ส่วนมากหน่อยก็คือเป็น L นะคะระดับ5 6แล้วก็ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงสุดไปเลยคือ XL ระดับความเสี่ยงอยู่ที่7แล้วก็8ค่ะอันนี้ก็คือเส้นฟิตไลน์ของเฟื่องนะคะซึ่งเฟื่องก็ได้ทำแบบประเมินเอาไว้แล้วว่านี่คือความเสี่ยงระดับที่เฟื่องรับได้ซึ่งเราอายุยังน้อยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับความเสี่ยงสูงได้เพราะว่าถ้าแบบมันไปใช่ป่ะเราก็ได้กำไรปุ้งแต่ถ้ามันล้มเนี่ยเราก็หาใหม่ได้นะคะถ้ากราฟผลตอบแทนของเราเนี่ยไม่ตรงกับฟิตไลน์แปลว่าสัดส่วนการลงทุนของเรายังไม่เหมาะสมนะคะถ้ากำไรน้อยก็แปลว่ามีกองทุนตราสารหนี้มากเกินไปหรือว่าถ้ากำไรเยอะขาดทุนเยอะเวียงสูงเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะมีกองทุนหุ้นหรือว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงมากแบบนี้ก็จะคอยช่วยเช็คค่ะว่าการลงทุนของเราสมดุลกับที่เราตั้งไว้หรือเปล่ายอมรับความเสี่ยงได้แค่นี้พอร์ตแบบนี้โอเคหรือเปล่าทำให้เราช่วยปรับพอร์ตได้ตรงตามความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ให้ได้รับผลตอบแทนที่เราตั้งเอาไว้นะคะและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เฟื่องชอบนะคะก็คือ smart notification ค่ะปกติบางทีเราก็ลืมไปใช่ป่ะว่าเอ้ยทำหลายอย่างหุ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอเกิดความเคลื่อนไหวใดๆที่แบบเฮ้ยเราควรรู้เขาจะแจ้งเตือนมาตึ้งมาเลยนะคะไม่ใช่อันนี้เสียงไลน์แต่เขาจะเป็น smart notification มาหาเรานะคะเป็น pop up มาเช่นกองทุนที่เราลงไปกำลังมีผลตอบแทนที่โอเคแนวโน้มที่ดีเขาจะบอกว่าคุณทำดีมากคุณสราณีคุณถือต่อไปคุณฉลาดมากหรือว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเส้นฟิตไลน์เราเหวี่ยงใช่ป่ะคะสมมติเราตั้งว่าเรารับความเสี่ยงเราอยากเป็นแบบระดับ8ไซส์ XL ไปเลยแต่แบบเฮ้ยผลตอบแทนมันแบบต่ำเตี้ยเรียดินเฮ้ยช่วงนี้แบบคุณเป็นอะไรหรือเปล่าดับเบิลเช็คอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงข่าวสารอื่นๆของโลกมาเก็ตเป็นยังไงใดๆอัปเดตได้เกลี้ยงเลยจากแอปนี้แอปเดียวค่ะสุดยอดไม่เพียงเท่านั้นเวลาเงินปันผลออกแบบเตือนแล้วอ้าวเงินปันผลออกแล้วจะไปลงทุนต่อหรือไปเลี้ยงฉลองที่ไหนดีคะคุยกับเราเพลินๆนะคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมเฟื่องถึงชอบ K My Fund นะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็น Digital Wealth Advisor นะคะมี Big Data แล้วใช่ปะแล้วยังมี Fund Manager คอยทำงานร่วมกันแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆมาให้เราตลอดเวลาจะยุ่งแค่ไหนก็เช็คได้ตลอดนะคะทั้งกองทุนของเราเองข่าวสารต่างๆเหมือนเรามีผู้ช่วยติดอยู่กับตัวตลอดเวลาแค่มีมือถืออยู่ใกล้ๆเองฟังขนาดนี้แล้ว
คนที่ถือกองทุนของบลจ.กสิกรไทยอยู่แล้วนะคะใช้ได้เลยสามารถล็อกอินมียูเซอร์ต่างๆหรือถ้าใครอยากลองเล่นก่อนว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็สามารถลองล็อกอินเข้ามาเล่นได้ซึ่งเขาก็จะมีแบบรายละเอียดกองทุนต่างๆมันคือฟันสตอรี่เพราะว่าการที่เราจะดูกองทุนแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนดูหุ้นใช่ไหมพื้นฐานเป็นยังไงผลประกอบการในอดีตแนวโน้มทิศทางสตอรี่มันเป็นยังไงลองเข้าไปดูเพลินๆได้อุ๊ยจิ้มตัวนี้ดีกว่าเสิร์ชได้เพียบเลยค่ะว่างๆก็นั่งศึกษาผ่านแอปได้เลยซึ่งถ้าดูเพลินๆนะคะยังไม่รู้ว่าใช้อะไรดีเขาก็มีสัญลักษณ์ให้เราสังเกตด้วยถ้าเป็นรูปเหรียญทองนะคะก็คือกองทุนเด่นประจำเดือนค่ะส่วนถ้าเป็นรูปธงนะคะก็คือกองทุนแนะนำก็จะดูว่ามันก็จะมีสัญลักษณ์อะไรโผล่มาตามนี้ก็อ๋อน่าสนใจนะเล่นก็เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนั้นข้อมูลเขาก็ยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยก็จะมี NAV นะคะก็จะเป็นราคาสุทธิของกองทุนณวันนั้นๆอะไรอย่างนี้พร้อมกับราคาขึ้นลงเนี่ยก็จะมีกราฟให้เราดูย้อนหลัง1เดือน6เดือน1ปี5ปีนะคะก็จะเห็นว่าอ๋อผลประกอบการต้องสูงขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะโอเคประมาณนี้สมแล้วค่ะที่ได้รับรางวัล Editor's Triple Star นะคะจาก The Asset Triple A สถาบันการเงินชั้นนำแห่งเอเชียเป็นไงคะเป็นคนยุคใหม่นะคะต้องฉลาดเลือกฉลาดลงทุนนะคะเฟื่องเองก็ไม่ได้มีเวลาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่รู้แค่ว่าควรจะให้เงินมันทำงานบ้างเราจะได้แบบว่ามีเงินเก็บไปทำแบบหลังเกษียณบ้างนานอะไรก็แล้วแต่แอปนี้นะคะเล่นแล้วเข้าใจง่ายก็ลองโหลดมาเล่นๆดูก็มันก็โอเคอยู่ส่วนใครที่เป็นลูกค้าบลจ.กสิกรไทยอยู่แล้วถือกองทุนอยู่แล้วใช้ดีหรือเปล่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ล็อกอินเข้าใช้งานครั้งแรกหรือลูกค้าเก่าที่ล็อกอินใช้งานอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Apple Watch Series 3 2เครื่องต่อ1เดือนนะคะและยิ่งไปกว่านั้นมีตั๋วหนัง SF ด้วย500รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งต่อเดือนย้ำเล่นเข้าไปเหอะเข้ามาก็จะสุ่มนะคะร่วมสนุกกันได้ทุกเดือนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงปลายปี28ธันวาคม2561ค่ะส่วนใครไม่อยากพลาดคลิปเรื่องราวดีๆเทคโนโลยีที่ทำชีวิตดีขึ้นนะคะใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งใน Facebook กดไลค์และกด See First ด้วยที่สำคัญแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอให้มีเงินงอกเงยเกษียณแล้วแบบสวยเวอร์สวัสดีค่ะ